กดซื้อไปครับผมมาเพลงโชคชะตาครับผมชื่อสกิลจะไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออกโอเคไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมาเปิดกันครับผม1 2 3เปิดไปมาจังสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HD ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมผมเองก็อยู่กันในเกมไกลหน้า ROV ครับผมก็สำหรับวันนี้หลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปสักระยะหนึ่งเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะก็อย่างที่ผมคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายวิดีโอเองลงไปในช่องช่วงนี้ก็แบบว่าต้องย้ายบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาในการทำคลิปส่วนคืนนี้ก็คือคลิปสั้นๆสักหน่อยผมจะมาสุ่มกล่องครับผมเป็นหีบแห่งโชคชะตาเป็นสกินของเจ้าตัวเซเนียลเนาะสกินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยสกินนี้โอเคก็ไอ้กล่องนี้ก็จะมีมูลค่า25คูปองครับผมกล่องละ25คูปองในนี้ก็จะมีสกินซีเนียลแล้วก็มีตาอัญเชิญเนาะก็อย่างที่บอกว่าตาอัญเชิญเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราได้มาแต่ว่าเรามีฮีโร่แล้วเราก็สามารถแลกเป็นลูกแก้วได้นี่เห็นไหมมันเขียนอยู่ก็จะประมาณนี้นะสำหรับกล่องนี้ถ้าใครที่ไม่อยากสุ่มหลายคนคงจะรู้แล้วตอนนี้เขาขายคือเขาลดจากเท่าไหร่เนี่ย710คูปองเหลืออยู่497คูปองเนาะว้าวเวลาเหลือนี้เหลืออยู่5วันใครไม่อยากสุ่มก็ไปซื้อโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันตอนนี้ผมมีอยู่250คูปองผมจะซื้อได้แค่หมดกี่กล่องเลยพอดีเลย10กล่องพอดีโอเคเดี๋ยว2กล่องแรกจะลองเซฟๆดูก่อนว่าจะเป็นไงกดซื้อไปครับผมมามีเพลงโชคชะตาครับผมชื่อสกิลจะไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออกโอเคไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมาเปิดกันครับผม1 2 3เปิดไปมาจังหวะนี้แม่งผีชิ้นส่วนว่ะโอเคเราจะเปิดกันในครั้งนี้ก่อนไปอีก3กล่องก็เป็น5กล่องแล้วโอเคเปิดในครั้งกันหีบของขวัญครับผมอ่ะก็ใช้ไปครับผมทีละกล่องแล้วกันกล่องที่3ครับมาไปเปิดไปผมว่าแม่งคลิปนี้น่าจะเกลือแน่เลยกล่องที่4นะครับผมมาบาสิเพ็กก็มาว่ะนี่ฮะไปไปกล่องได้กล่องที่สดสกินพอมันขึ้นข้างๆเมื่อกี้โอ้แม่งเลยค่ากล่องสุดท้ายครับผมมาเตียกล่องเลยครับผม5กล่องท้ายจะเป็นยังไงไปผมกล่องที่6ครับเปิดไปไอ้กล่องที่สวดสกินนี่มาง่ายจังวะกล่องที่7ไปครับผมมา10กล่อง250คูปองมาดูซิว่ามันจะถ้าเพิ่มอีก200หน่อยๆก็ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราทำเพื่อผู้ชมครับผมแต่ว่าเรางบเรามีอยู่แค่นี้เนาะก็ขอไว้มาไอ้กล่องที่ส่วนมาเยอะจังวะเลขเมื่อกี้กล่องเนี่ยเลขสองกล่องสุดท้ายครับผมไปไปไปกล่องสุดท้ายไปเปิดในครั้งเดียวโอเคเอ้ยกดไข่เกือบไปแล้วกี้กดไข่มาก่อนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้หายใจเข้าลึกๆสามที1 2 3เปิดไปครับผมโอ้ยสี่สิบเพชรโอ้
ไรของมันวะกูปองเกี้ยงตอนนี้ผมมี1,635เพชรผมจะซื้อลูกแก้วได้ทั้งหมดได้แค่ถามลูกแหละมันจำกัดแค่นี้เดี๋ยวพูดทำหาเลยโอเคก้อนปิดคลิปครับผมมีลูกแก้วอยู่19ลูกแต่ผมมีของในนี้หมดแล้วเนี่ยมาดูกันสิว่าเกิดผมสุ่มจะได้อะไรดีๆมาบ้างนอกจากไอ้กล่องชิ้นส่วนเนี่ยถ้าได้ลุนมาก็ถือโอเคเพราะลุนเอาไปขายได้ตั้ง400ใช่ไหมแต่ลูกแก้วนี่ก็ได้มาฟรีจนมาก็ได้มาฟรี บางลูกก็ไม่ฟรีนะมาพายผมหาลูกก่อนถ้าได้เป็นลูกแก้วแหลมก็คงจะดีสะสมไว้นะเผื่อในอนาคตเขาเอาเข้าเอาสกินเข้าสูพรีมอีกโอเคได้รู้นะไปมาลงไปได้เงินด้วยตอนเนี้ยเห็นเงินเด้งขึ้นอยู่ปึ๊บ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 โอ้โหเพชรแม่งมาเต็มว่ะไปอีกห้าลูกตึ๊บ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 โอ้โหโหมันโคตรรวยเพชรบอกเลยได้มีอยู่1,600ใช่ไหมใช้ไป3ใช้ไป600ก็เลยอยู่1,000นี่เพิ่มไป700โอ้โหไปเยอะลงไปจึมชิ้นส่วนมาอีกแล้วทองมาอีก188มามาของดีๆที่เชียงคืนเนี่ยผมมีหมดแล้วไงของดีเลยเอากล่องยากหน่อยมาสุดท้ายแล้วปิ๊ช60เพชรป่ะโอ้แม่งตอนนี้ผมในนี้ก็มีแค่ตัวคีซี่ที่ยังไม่แลกเหลือแลกหมดแล้วแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเผื่อเขาเอาอะไรเข้ามามันจะได้มีลูกแก้วแรกเลยนะโอเคผมก็จะประมาณนี้ผมกับคลิปสุ่มสกินของเซเนียลเนาะเป็นสกินเดียวกับพวกของเวเรสอะไรเงี้ยที่เป็นสกินอวกาศแต่ว่าถูกกว่าเวเรสมากแล้วก็มีสกินนี้ครับผมที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนะราคาพิเศษครับผมราคาภายในจอเนาะเข้าไปดีเฮ้ยโอเคเป็นสกินของไอรีครับผมสกินซัมเมอร์ใครอยากได้ก็มาสุ่มกันเนาะน่าจะอยู่ประมาณเห็นเขาเนี่ยเขาสุ่มกันประมาณ 1,500 กว่าคูปองประมาณนี้แต่คือน่าจะคุ้มอยู่อะเพราะว่าจะได้ถ่ายอัญเชิญฮีโร่590คูปองครับผมคือแล้วฮีโร่นี้พวกเนี้ยถ้าเราไม่มีตัวไหนก็เราจะได้ใช่ไหมแต่สมมุติถ้าเกิดเรามีแล้วเราสามารถที่จะมาได้เป็นลูกแก้ว5ลูกได้แต่ผมว่าเอาฮีโร่ก่อนถ้าเกิดไม่มีฮีโร่แต่ว่าแบบว่ายังไม่อยากเล่นตัวนั้นอ่ะแต่เอามาก่อนดีกว่าเพราะว่า590คูปองเยอะเยอะอยู่นะแต่ว่าเกิดลูกแก้ว5 9ลูกเหรอ9ลูก3ลูก5ลูก100 150 10ลูก300 9ลูกเอาฮีโร่ดีกว่าโอเคผมก็จะประมาณนี้ละก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมถ้าคลิปต่อไปนั้นจะเป็นไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเช้า